สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนึงนะครับกับนายเพจคอสมาเนียนะครับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาเปิดเป็นบีเฟสต้าฮอลล์นะครับที่ทางบีเฟสต้าได้ส่งมาให้ผมได้ทดลองใช้นะครับซึ่งบอกก่อนเลยนะครับว่าคาดไม่ถึงว่ามันจะเยอะขนาดนี้นะฮะแล้วก็มีอะไรบ้างก็ไปดูที่บีเฟสต้าส่งมาให้ผมนะครับก็จะมีอยู่6ตัวด้วยกันนะครับก็จะมีอันแรกเลยนะครับก็จะเป็นบีเฟสต้าครีนซิ่งนะครับที่เป็นแบบครีนซิ่งโลชั่นสูตรมอยส์นะครับก็จะเป็นสูตรสำหรับให้ความชุ่มชื่นหลังจากการเช็ดหน้านะครับเป็นตัวนี้นะฮะแล้วก็จะเป็นสูตรเซรั่มนะฮะที่ผมเคยซื้อไปแล้วแล้วก็เคยเอามารีวิวให้ดูว่ามันเป็น my favorite ครีนซิ่งของผมนะครับแต่ว่านี้คือเขาส่งมาให้ใหม่นะฮะแล้วตัวที่3เนี่ยก็จะเป็น Q10 นะครับเพื่อผิวอ่อนเยาว์เขาว่างั้นนะคือเช็ดแล้วแบบว่ามันจะช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์มากยิ่งขึ้นนะครับตัวที่4นะครับก็จะเป็นครีนซิ่งในรูปแบบเจลนะครับคือเป็นเจลลบเครื่องสำอางนะฮะก็จะไม่ต้องใช้สำลีเช็ดนะครับตัวนี้เป็นอย่างนี้ฮะอันนี้ก็ยังไม่ได้แกะเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นครีนซิ่งแบบว่าเป็นวอเตอร์นะฮะไอตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นออยล์มากกว่านะครับสำหรับผมก็คือว่าเทเสร็จฝ่ามือนะครับแล้วก็นวดเอานะครับก็จะเป็นตัวนี้อันนี้แกะแล้วนะครับลองทดลองใช้แล้วแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เขาส่งมาให้เนี่ยก็จะเป็นตัว Eye Remover นะครับเป็นบ่วงวิตามิน B แล้วก็วิตามิน E นะครับ เขาบอกว่าเพียงรูปเบาๆก็สามารถเช็ดมาสคาร่ากันน้ำได้นะครับตัวนี้นะฮะเราก็บอกเลยว่าผมก็ได้แกะมาลอง2ตัวนะครับได้แกะสูตรมอยส์แล้วก็ตัวโลชั่นน้ำนะฮะแล้วก็เราก็จะมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเราก็จะมาพูดถึงไอ้ตัวมอยส์ครีนซิ่งโลชั่นตัวนี้กันก่อนเลยนะครับคือมันจะเป็นสูตรที่แบบว่าสำหรับผิวที่แห้งผิวที่ขาดน้ำอะไรก็ตามเนี่ยแต่ก็คือบอกก่อนว่าผิวมันจริงๆมันก็ใช้ได้แต่คือมันจะเช็ดแล้วมันจะใหมันจะไม่ให้เขารู้สึกว่าเช็ดแล้วมันแห้งตึงจนเกินไปนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนที่ผิวมันสังเกตนะเวลาเราจะเช็ดแบบว่าครีนซิ่งที่สำหรับผิวมันโดยตรงแบบพวกซีบัมคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นของบีเฟสต้าที่ผมเคยลองที่เป็นตัวนี้อันเก่านะที่ผมโดนตอนนี้โยนไปบ้านแหละคือจับกันใช้กับแม่นะครับคือแม่เขาก็บอกว่าหลังจากเช็ดแล้วมันดูแห้งๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมมาลองใช้ตัวนี้แล้วมันก็หลังเช็ดเนี่ยมันก็ยังให้ความรู้สึกว่ามันยังชุ่มชื่นอยู่นะฮะคือมันยังคงความชุ่มชื่นเอาไว้แต่มันก็สามารถเช็ดเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดเลยนะครับซึ่งมีคนถามเข้ามาอีกเหมือนกันนะครับว่าเฮ้ยไอตัวไอ Bifesta Cleansing Lotion เนี่ยกับไอตัว Bioderma ที่เป็นเซนซิทไบโอตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างอย่างไรนะฮะผมก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความแตกต่างเท่าไหร่หรอกแต่อันเนี้ยมาจากฝรั่งเศสซึ่งถ้าซื้อที่นู่นน่ะราคาประมาณ350บาทตัวนี้นะแต่เมืองไทยเนี่ยวัดสันถ้าจะบวกภาษีเพิ่มซะแบบว่าอะไรนะขนาดเนี้ย 1,250 ก็แบบดูรุนแรงไปนะเนี่ยตัวเนี้ยนะครับกับการนะครับสำหรับไอ้ตัวมีเฟสต้าเนี่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมาเมืองไทยก็บวกไม่รู้ทำไมบวกแค่นิดเดียวนะครับก็ตอนนี้ก็แค่390บาทนะครับตามวัดสันนะฮะของบีเฟสต้านะครับก็ดูเรื่องราคากันไปแล้วเราจะมาพูดถึงด้านในกันบ้างนะครับเรื่องของน้ำอเมริกาฝรั่งเศสน้ำในญี่ปุ่นเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันนะครับเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่มีกลิ่นมันไม่มีสีนะครับแล้วมันไม่มีสารกันเสียด้วยนะครับจากขยะเป็นฟองเหมือนกันนะฟองเหมือนกันแต่ว่าฟองของเบลเดอร์มาจะดูเยอะกว่าเห็นปะแต่ว่าฟองของบีเฟต้ามันจะดูไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็แพ้ความรู้สึกหลังจากใช้เนี่ยถามว่าเราไม่รู้ว่าเราอุปมาไปเองหรือเปล่าแต่ว่าเราใช้เบลเดอร์มาแล้วเราสึกว่าสิวพดเนี่ยมันยุบลงไปด้วยนะครับแต่ว่าบีเฟต้าเนี่ยสิวพดมันไม่หายไปวะไม่รู้เหมือนกันว่าเราอุปมาไปเองหรือว่าอย่างไรนะครับแต่สำหรับว่าถ้าจะมารักษาเรื่องสิวจริงๆเราก็ไม่ควรเอามาลงกับพวกครีนซิ่งที่จะใช้เครื่องสำอางอย่างเดียวจริงไหมถ้าเกิดเป็นผมเลือดจริงๆนะอันนี้ก็โอเคเอาตัวนี้ต่อมานะครับเราก็จะมาพูดถึงครีนซิ่งออยล์ของบีเฟสต้ากันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นครีนซิ่งออยล์ที่
ผมรู้สึกพอสัมผัสนะเรารู้สึกว่ามันนวดแล้วทำความสะอาดได้ดีมากๆซึ่งบอกเลยว่าดีพอๆกับไอ้บิโอเรตัวนี้เลยแต่มันก็จะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบิโอเรตัวนี้เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่ด้วยแต่ว่าบีเฟสต้าไม่มีแล้วปริมาณของบิโอเรเนี่ย150 ml แต่ว่าบีเฟสต้าเนี่ย220 ml คือตัวนี้เนี่ยชนะเลิศนะครับส่วนเรื่องของฟิลลิ่งการทำความสะอาดเนี่ยไอ้ตัวนี้ผมยังรู้สึกว่าหลังจากทำความสะอาดแล้วมันยังมีความที่แบบว่าแห้งตึงมานิดนึงนะครับแต่ว่าส่วนของบีเฟสต้าเนี่ยหลังจากล้างแล้วมันยังให้รู้สึกว่าความคงความชุ่มชื่นเอาไว้อยู่คือหน้าเราจะไม่แห้งตึงสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกเลยว่าฟิลลิ่งการทำความสะอาดคือเหมือนกันคือแบบเช็ดแล้วมันละลายหายไปกับน้ำมันของออยล์ทั้งสองตัวนี้เลยนะฮะแล้วก็บอกเลยว่าปริมาณการใช้เนี่ยตัวนี้ก็เราสามารถกับปริมาณได้น้อยกว่านะครับเพราะบิโอเรเนี่ยบางทีแบบเฮ้ยเราก็ปั๊มซะแบบมันเชียนะจากนี้คือเราค่อยๆหยดค่อยๆหยดมันก็สามารถใช้ได้ทั่วหน้าแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยของบิเฟสต้านะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่เพื่อนๆเดี๋ยวจะได้ลองว่าเอ้ยเดี๋ยวจะลองใช้ตัวไหนเอาละครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆกับการเปิดกล่องของบิเฟสต้านะครับในวันนี้นะฮะซึ่งบอกเลยว่าขอขอบคุณบิเฟสต้ามากๆเลยนะครับที่ได้ส่งผลิตภัณฑ์ดีๆหลายๆตัวมาให้ผมได้ลองนะครับแล้วก็บอกเลยว่ามันจะเหลือแบบว่า สูตรคิวเทนสูตรเซรั่มนะครับแล้วก็ตัวครีนซิ่งเจลแล้วก็ตัวอายรีมูเวอร์นะฮะที่ผมยังไม่ได้แกะซึ่งจะแกะหรือไม่อย่างไรก็รอดูในต่อๆไปนะฮะหรืออาจจะเอามาทำกิจกรรมแจกของก็ได้นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ไม่หมดนะจ๊ะและบีเฟสต้าบางตัวผมก็มีอยู่ที่บ้านเราด้วยนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะแกะทำไมเอามาแจกดีกว่านะฮะก็ลองดูแล้วกันในกิจกรรมต่อไปนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะพูดคุยกับผมเพิ่มเติมนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่www.facebook.com/peachcosmania ตามแบนเนอร์ด้านล่างเลยนะครับก็จะขึ้นโชว์ไว้ให้อยู่ตั้งแต่ต้นนะฮะแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับจะได้ติดตามชมกันต่อไปเลยนะครับงั้นวันนี้เราก็ไปก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวไปออกกำลังกายไม่ทันโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย